สนับสนุนความรู้โดยบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนทีม A8/1 สนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โทร022057250ประเทศพวกนี้นะครับมันก็มีเรื่องของการบริหารเขาเรียกว่ามีการกระจายอำนาจส่วนหนึ่งก็มีการบริหารการคลังของตัวเองกับอีกส่วนหนึ่งก็ได้รายรับจากของรัฐบาลกลางมันมีสองส่วนนะครับทีนี้ทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นพูดง่ายก็เจอปัญหานะครับเรื่องของโควิดแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับอังกฤษเนี่ยนะครับดึงตัวเองออกมาจากเรื่องของสหภาพยุโรปอันนี้ก็ส่งผลเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ขึ้นมาตัวอังกฤษเองก็เจอประเด็นปัญหาเรื่องของอะไรเงินเฟ้อสูงเป็นประวัติการดอกเบี้ยนะครับก็ขึ้นไปเหมือนกับในอเมริกาในยุโรปเลยขึ้นไปถึงเท่าไหร่ครับเงินเฟ้อเนี่ยขึ้นไปถึงตอนสูงๆเนี่ยกว่า 10% นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยนะครับเราจะเห็นได้ชัดนะฮะมันขึ้นไปสูงนะครับ 5% กว่านะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนะครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นมีการวิเคราะห์ในตอนแรกด้วยซ้ำว่าอังกฤษอาจจะเจอปัญหา recession แต่ตัวเลขล่าสุดก็ปรากฏว่าสหภาพยุโรปนะครับเรียกว่าไม่เจอปัญหา recession ยกเว้นบางประเทศที่อาจจะเกิด technical recession อย่างเยอรมันที่ผ่านมาก็เจอ technical recession technical recession หมายความว่า GDP ติดลบติดต่อกัน2ไตรมาสแต่ทั้งปีอาจจะไม่ติดลบเพราะฉะนั้นตอนแรกเกรงกันมากเลยนะครับตอนที่นายกใหม่เนี่ยโอ้โหจะเจอประเด็นปัญหาเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเจอประเด็นปัญหาเรื่องของราคาพลังงานนะครับราคาไฟฟ้าและพวกนี้ราคาไฟฟ้าสูงมากและส่วนหนึ่งก็มาจากเหตุผลอันหนึ่งก็คือว่าในสหภาพยุโรปนะฮะแต่ยังอังกฤษตอนนี้ออกมาแล้วนะครับมันมีการผูกพันราคาเรื่องของราคาไฟฟ้ากับราคาพลังงานคือแก๊สนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของสหภาพยุโรปนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีประเด็นปัญหาว่าไอ้ตัวแก๊สต้องเกิดวิกฤตเรื่องของไอ้ตัวยูเครนกับรัสเซียเนี่ยราคาแก๊สในยุโรปขึ้นจากนะครับประมาณจริงๆมันเริ่มต้นจาก15ยูโรต่อ1เมกะวัตต์ต่อชั่วโมงแล้วก็ตอนที่เริ่มต้นที่จะลบกันเนี่ยตอนนั้นก็อยู่ที่ประมาณ20กว่ายูโรต่อ1เมกะวัตต์ต่อชั่วโมงขึ้นไปสูงสุด340 20กว่าเท่านะครับแต่ขณะที่เราคุยกันอยู่ตอนเช้าผมดูอยู่ก็เหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ย30กว่านิดหน่อยก็ลงมาเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนะฮะไอ้ตัวไฟฟ้าในสหภาพยุโรปก็ขึ้น20เท่าอ่ะทุกประเทศได้เจอปัญหาหมดอังกฤษก็อยู่ในสภาพนะครับสำคัญก็คือว่าพวกราคาพลังงานพอสูงขึ้นราคาไฟฟ้าก็สูงขึ้นมาเยอะมากเลยอันนี้ก็ทำให้ประชาชนเดือดร้อนกันเยอะแยะเงินเฟ้อดอกเบี้ยสูงเพราะสิ่งที่เป็นนั่นรัฐบาลต้องอะไรครับรัดเข็มขัดเราเห็นได้ชัดนะฮะทางด้านของอะไรครับก่อนที่นายสุนัขจะขึ้นปรากฏว่ารัฐบาลนะครับนะฮะที่นายกผู้หญิงที่เข้ามาเนี่ยปรากฏว่าไงครับทำผิดพลาดนะฮะทำแบบอะไรครับทำแบบมาการ์เร็ตแทชเชอร์เลยนะครับหวังที่อะไรครับจะปรับปรุงนะครับเรื่องของการขยายเรื่องของการอะไรครับทางด้านการคลังปั๊บเดียวไปเลยนะครับในที่สุดสุนัขเข้ามาปั๊บเนี่ยก็บริหารนะครับว่าเฮ้ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ต้องอะไรครับเข้มงวดในเรื่องของการคลังเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวเศรษฐกิจเนี่ยหรือว่าสินเชื่อหรือว่าอะไรครับสภาพคล่องต่างๆเหล่านี้มันก็หดหายไปเพราะฉะนั้นนี้ก็ทำให้อัตราการเติบโตเนี่ยขยายตัวช้าคาดว่าปีนี้อังกฤษจะขยายตัวเป็นบวกนะฮะตัวเลขที่ออกมาเนี่ยจะอยู่ระหว่าง 0.1 ถึง 2.3 แต่ปีหน้าจะดีขึ้นอาจจะประมาณ 1% กว่านะครับซึ่งดีกว่าของเยอรมันในแง่ที่ว่าเยอรมันที่ผ่านมา2ไตรมาสเนี่ยนะฮะGDP ติดลบเขาเรียกว่า technical recession นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็เป็นส่งผลต่อไอ้ตัวชุมชนต่างๆที่เขาเรียกว่าอะไรครับซิตี้คือเมืองต่างๆนะครับซึ่งจะต้องได้รับนะครับอะไรครับความช่วยเหลือจากภาครัฐกับตัวเองก็เจอปัญหานะครับในเมืองของตัวเองเหมือนกันนะครับอย่างในกรณีของเบอร์มิงแฮมก็เจอปัญหาอะไรครับรายได้เข้าสู่สภานะคาวซิลเนี่ยต่ำลงไปนะครับข้อ2นะครับ
ต้องทำไงครับเรื่องของเงินเฟ้อก็สูงกับรายจ่ายอันนึงที่เกิดขึ้นก็เป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นมาจากการที่เขาต้องการให้ความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายแรงงานนะซึ่งอันนี้ในอดีตเนี่ยปรากฏว่าทางด้านแรงงานผู้หญิงเนี่ยนะครับถูกมีการต่อว่าเพราะว่าห้ามความไม่เท่าเทียมดูอย่างเรื่องของอะไรครับพนักงานทำความสะอาดปรากฏว่าทางด้านของผู้ชายจะได้รับเงินเดือนและได้รับโบนัสด้วยแต่ผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นในที่สุดการเรียกร้องนะครับเราอยู่ในยุคของเรียกเฟมินิซึมเรียกร้องสตรีเนี่ยก็เลยทำให้ที่อังกฤษทุกๆคาวซิลอ่ะก็มีการเรียกร้องนะครับเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันเพราะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งพอเกิดการเท่าเทียมกันปั๊บก็ต้องจ่ายเงินอ่ะพอจ่ายเงินปั๊บตอนนี้มันหาเงินมาไม่ครบตอนนี้ติดหนี้บานเบิดเลยครับนะฮะถ้าอย่างกับทางด้านของแรงงานหญิงก็ยังให้ไม่ครบเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มาถึงจุดหาเงินไม่พอเพราะฉะนั้นตอนที่ทำงานก็ล้มละลายสินะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็เข้าไปสู่เขาเรียกว่าอะไรครับมาตรา115หรือไงถ้าจำไม่ผิดเหมือนกับว่าเป็นการยอมรับว่ามันไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็เป็นการเมนเทนไอ้บริการที่จำเป็นเท่านั้นเองภายใต้เงินจำกัดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็อธิบายได้ว่ามาจากเรื่องโควิดกับอีกส่วนหนึ่งนะครับต้องยอมรับอยู่อย่างนึงว่าพออังกฤษออกมาจากสหภาพยุโรปเนี่ยอังกฤษเจอปัญหาเยอะมากเพราะนั่นหมายความว่าคุณลองคิดดูเลยตลาดนะของอังกฤษเดิมเนี่ยมันตลาดสหภาพยุโรปนะครับ 4-500 ล้านคนพอแยกออกมาปั๊บเนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีข้อตกลงเป็นเขตการค้าเสรีร่วมกันก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตลาดร่วมแล้วก็อีกส่วนนึงเพราะตลาดร่วมเนี่ยหมายถึงเปิดสินค้าเปิดอะไรครับเปิดเสรีสินค้าบริการเงินทุนและแรงงานยกตัวอย่างเรื่องแรงงานมีปัญหาละนะครับพอแรงงานมีปัญหาเกิดอะไรครับปรากฏว่าแรงงานมันท้ายมากหาแรงงานไม่ได้นะครับที่หาแรงงานไม่ได้ก็เพราะอะไรครับก็เพราะว่าแรงงานส่วนนึงที่มาจากยุโรปตะวันออกอ่ะพอคุณออกมาปั๊บเนี่ยนะแรงงานพวกนี้ก็กลายเป็นคนต่างชาติยกเว้นคนที่อยู่ก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นพวกแรงงานเหล่านี้นะครับก็พูดง่ายเป็นแรงงานที่ราคาถูกนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานแล้วก็ทำให้พอขาดแคลนแรงงานการผลิตก็เจอมีประเด็นปัญหาอันนี้เป็นส่วนนึงที่มาจากเรื่องของการที่ออกมาจากสหภาพยุโรปทั้งเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะในการที่จะค้าขายก็นะตลาด400กว่าล้านคนนะครับก็ถูกกระทบเพราะว่าคุณเองนะเป็นประเทศเดียวนะครับในกรณีนี้ก็หมายความว่าโดยหวังว่าในระยะแรกว่าจะถูกชดเชยด้วยการเข้าสู่เขาเรียกว่าโลกระยะที่เขาออกอันนี้ก็หวังว่าจะชดเชยด้วยการทำ FTA กับประเทศต่างๆทั่วโลกกะไว้ว่าประมาณ 70%นะครับแล้วหนึ่งในนั้นที่เขาจ้องไว้คือสหรัฐอเมริกาเอาเข้าจริงๆไม่ได้มีการพูดถึงกันเลยนะครับทั้งที่บอกว่าเป็นความสัมพันธ์เป็นพิเศษราคาแล้วก็ขณะนี้ทางด้านของอะไรครับทางด้านของอังกฤษก็พยายามทำ FTA กับประเทศต่างๆเยอะแต่ขณะนี้ก็ยังไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อธิบายว่าผลกระทบนะต่ออังกฤษก็เป็นลูกชิงต่อเมืองต่างๆนะครับที่ถูกกระทบทั้งในด้านของอะไรครับรายได้ทั้งในด้านเงินเฟ้อนะครับและเรื่องของอะไรตลาดแรงงานนะครับต่างๆเหล่านี้ที่มันค่อนข้างจะฝืดมากเพราะว่าแรงงานมีปัญหานะครับหาไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าคุณออกมาจากสหภาพยุโรปอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศอังกฤษครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะฮะไอ้เงินที่จะต้องให้เนี่ยมันพอสมควรเลยนะครับแต่ก็คือว่าปัญหาน้อยไปแต่ว่าที่มันเจอปัญหาก็เพราะว่ามันหมายถึงว่าตัวเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะเศรษฐกิจประเทศมันก็สะท้อนทุกซิตี้ทุกเมืองนะครับแล้วก็เงินเฟ้อและอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ราคาพลังงานนะฮะโอ้โหขึ้นมาสูงแต่ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นเพราะราคาพลังงานไม่ว่าทรงตัวอยู่ระดับสูงแต่ก็ลดลงมาพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อังกฤษซึ่งตอนแรกใครต่อใครมองว่าแย่มากจะเกิด recession แต่ตัวเลขล่าสุดที่ผมดูอยู่นะครับอังกฤษยังมีโอกาสที่ในปีนี้ขยายตัวเป็นบวกแต่บวกนิดเดียวนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะดีขึ้นขยายตัวได้ 1% ซึ่งอันนี้ก็ทำใหพรรคอะไรครับคอนเซอร์เวทีฟของนายกเนี่ยกำลังถูกประเด็นปัญหาเพราะพรรคเลเบอร์นะครับตอนนี้ถ้าดูจากโพลก็คะแนนนำมาเยอะมากเลยครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นปัญหาสำหรับนายกในการเลือกตั้งข้างหน้าครับผมคิดว่ามันเป็นแบบนี้นะคือพอออกมาแบบเนี้ยข้อแรกเลยจะต้องมีการจำกัดข้อแรกก่อนนะครับเพื่อที่จะอะไรครับบริหารในตัวการคลังก็คืออย่างที่ตอนนี้ทำอยู่เนี่ยจำกัดในตัวบริการอยู่
กับอันที่สองนะครับผมก็คิดว่าในกรณีนี้นะครับก็ต้องบริหารการคลังเพื่อที่จะให้พอนะครับก็เรียกว่าเป็นลักษณะที่ก็ว่ากัดรัดเข็มขัดอันที่สามนะครับต้องอะไรครับขอความช่วยเหลือจากส่วนกลางเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วการที่สี่ก็ต้องพยายามหารายได้ลดรายจ่ายในของซิตี้พยายามที่จะเสริมหารายได้เพราะหนีไม่พ้นที่จะต้องทำตัวนี้ยังไงตามประเทศก็คือประเทศยังไงต้องอยู่เพียงแต่อยู่ในขณะที่บีบรัดเข็มขัดบริการลดลงไปหรือยังไงอันนี้อีกเรื่องหนึ่งครับเพราะฉะนั้นในกรณีเราจะเห็นได้ว่าอย่างบางแห่งเนี่ยนะอันนี้ไปไม่ถึงขนาดนั้นคุณไปดูเวเนซุเอลาครับโอ้โหอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอังกฤษนะฮะเพียงแต่บอกว่าเวลาลำบากจริงๆนะฮะมันไม่ประเทศถึงกับเรียกว่าไม่มีอะไรเลยแต่ของอังกฤษยังรวยอยู่นะครับเพียงแต่ว่าในลักษณะนี้คือรวยในลักษณะที่มันเริ่มแย่ลงนะครับที่ยอมรับนะฮะเพราะฉะนั้นในแง่ภาพรวมโดยทั่วไปก็คือมันเรียกว่ายังมีปัญหาและจะเป็นปัญหาที่มากที่สุดนะจะอาจจะกล่าวได้เพราะส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าไปออกมาจากสหภาพยุโรปอันนี้ใครต่อใครก็มีความรู้สึกว่ามันก็มีความว่าเนี่ยตัดสินใจผิดแล้วบริส จอห์นสันต่างๆเหล่านี้ทุกคนก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าพอออกมาเนี่ยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของอังกฤษเนี่ยช้ากว่าของสหภาพยุโรปนะครับสหภาพยุโรปเนี่ยโดยเฉลี่ยก็ขยายตัวได้ดีกว่าแล้วก็เจอปัญหาในเรื่องของอะไรครับทางด้านของเงินเฟ้อหรือเรื่องอะไรก็อยู่ในขณะที่ต่ำกว่าอังกฤษนิดหน่อยนะครับในกรณีนี้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็โดยภาพรวมราคาภาพยุโรปยังไปได้ดีพอสมควรในระดับหนึ่งนะครับขยายตัวนะครับโดยที่ใครต่อใครดูถูกก็จะเกิดเรื่องของการใช้หน้าหนาวเป็นอาวุธดีเซชันแน่นอนเอาจริงๆไม่มีรีเซชันครับแต่มีบางประเทศเหมือนกันเพียงแต่บางประเทศต้องยอมรับว่าไอ้ที่เงินเฟ้อโดยเฉลี่ยมันลดลงตอนนี้เหลือถ้าจำไม่ผิดล่าสุดประมาณ 5%จากเคยขึ้นไปเงินเฟ้อนะฮะขึ้นไปถึงเท่าไหร่ครับ10กว่า9ถึง10กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำแต่มีบางประเทศเงินเฟ้อเนี่ยประมาณเกือบเท่าไหร่ครับเกือบ20ก็มีโดยเฉลี่ยที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปคือไม่ใช่ทุกประเทศเนี่ยออกมาพร้อมกันแต่โดยเฉลี่ยนะตอนนี้เงินเฟ้อก็ลดลงมาพอๆกับของอเมริกาแล้วก็คือประมาณ 5% ครับของยุโรปนะแต่ว่าดอกเบี้ยก็ยังอยู่ในลักษณะที่อาจจะยังขึ้นต่อที่ขึ้นต่อเพราะว่าดอกเบี้ยของอเมริกาเนี่ยมันขึ้นจาก0หรือ 0.25 ขึ้นไปถึง5ถึง 5.25 ของยุโรปนะยังไปนะฮะจากติดลบนะครับติดลบ0. ติดลบ 0.4 นะครับแล้วก็ขึ้นไปประมาณสัก 4% กว่าเพราะฉะนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่พูดง่ายขนาดของไอ้ตัวดอกเบี้ยที่ขึ้นยังต่ำกว่าของอเมริกาเพราะฉะนั้นก็ยังมีความรู้สึกว่าดอกเบี้ยนะครับแต่ตอนนี้อาจจะหยุดชะงักบ้างแล้วนะครับแต่อเมริกาเนี่ยคงจะเริ่มที่จะเรียกว่าพีคแล้วก็อาจจะทรงนะครับแต่ว่ายุโรปกับอเมริกาจะเหมือนกันดอกเบี้ยขึ้นมาสูงนะครับเพื่อที่จะสู้กับเงินเฟ้อแต่เงินเฟ้อคนก็ยังมีความรู้สึกว่ามันสติ๊กกี้เหมือนกับข้าวเหนียวอ่ะมันเหนียวคือไม่เคยลงเพราะฉะนั้นใช่ครับนะครับมันลงแต่ลงและทรงอยู่ในขณะที่เขาต้องการให้เหลือ 2% อ่ะมันยังทรงอยู่ที่ประมาณ 3% กว่าอะไรต่างๆเนี่ยกว่าจะเหลือ 20% จริงๆอาจจะต้องไปอีกปีนึงเพราะฉะนั้นอธิบายง่ายๆว่าดอกเบี้ยมันพีคจริงนะครับแต่ว่าดอก AA มันจะทรงอยู่ระดับสูงนะครับจนถึงปีหน้าเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นภาพแต่เป็นภาพรวมก็ถือว่าดีขึ้นนะครับไม่ว่าในอเมริกากับในยุโรปนะครับก็ขยายตัวอย่างอเมริกาก็ขยายตัวปีนี้ 1% กว่าปีหน้าจะลดลงไปบ้างแต่โดยภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปีหน้าจะขยายตัวมากกว่าของปีนี้ยกเว้นในอเมริกาที่คาดว่าปีหน้าอาจจะนะเพราะเรื่องจากดอกเบี้ยมันทรงอยู่ระดับสูงปีหน้าจะขยายตัวได้ต่ำกว่าปีนี้แต่พวกนี้เราก็ฟังหูไว้หูเพราะก่อนหน้านี้เราจะเห็นนะโอ้ยนักเศรษฐศาสตร์จำนวนไม่น้อยบอกเลยอเมริกากับยุโรปกำลังเจอปัญหาขยายอะไรรีเซชชั่นอะไรนองนี้เอาเข้าจริงๆมันไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็มีคนยังคิดต่อนะอเมริกาปีหน้าจะเกิดรีเซชชั่นแต่ถ้าดูจากตัวเลขของ IMF Bank หรือหลายแห่งก็ยังมองว่าอัตราการเติบโตปีนี้ 1% กว่าปีหน้าจะประมาณ 0.8 นะครับแต่ว่าหลายประเทศปีหน้าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวนักศึกษาที่ดีขึ้นครับ